ต้องยอมรับกันว่าสังคมไทยในวันนี้เปลี่ยนไปโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคมไทยที่อ่อนแอเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ซึมซับอวัฒนธรรมจากต่างถิ่นได้อย่างรวดเร็วไม่น่าแปลกใจที่ในวันนี้หากกวาดสายตาไปทางไหนก็จะเห็นคนไทยในคราบของฝรั่งเดินกันเกลื่อนเมืองเสื้อผ้าการแต่งกายวิถีชีวิตตลอดจนแนวความคิดของเด็กไทยสมัยนี้ลัทธิวัตถุนิยมที่กำลังแพร่ระบาดกำลังบั่นทอนสังคมของเราให้ทรุดลงอินเทอร์เน็ตคือส่วนหนึ่งของลัทธินี้สิ่งแปลกใหม่ที่หลั่งไหลผ่านเครือข่ายส่งถึงตัวคนเล่นได้เพียงเสี้ยววินาทีน่าเสียดายตรงที่ผู้รับสารเป็นเยาวชนไทยอ่อนแอเกินไปที่จะรู้จักเลือกหรือปฏิเสธด้วยวิจารณญาณของตัวเองทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีช่องทางที่นานาประการการที่ไปบล็อกหรือป้องกันเนี่ยโดยทางเทคนิคเนี่ยทำด้วยความยากลำบากมันไม่มาทางนี้ก็มาทางนั้นไม่มาทางเว็บก็มาทางเมลไม่มาทางเมลก็มาทางเพิร์สทาง IRC หรือใน ICQ ต่างๆการพูดคุยตัวตอบเนี่ยนะครับเมื่อไม่มีการกันกรองสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาก็กลายเป็นเรื่องปกติทุกอย่างเป็นเรื่องเสรีที่ใครจะรับรู้หรือเปิดอ่านอะไรก็ได้ที่ใจต้องการยิ่งมีการเปิดร้านบริการอินเทอร์เน็ตเสรีเปิดทำการตลอด24ชั่วโมงแบบนี้ยิ่งเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับเยาวชนไทยก้าวสู่สังคมโลกปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราก้าวเข้าสู่โลกกว้างในฐานะของผู้ตามมิใช่ในฐานะของผู้นำจากการสำรวจพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 7-18 ปีจำนวน407คนพบว่าร้อยละ17ของกลุ่มวัยรุ่นเล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาคอมพิวเตอร์ร้อยละ26ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการพูดคุยและสื่อสารระหว่างวัยรุ่นด้วยกันและส่วนหนึ่งได้กลายเป็นสื่อชักนำให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนทุกวันนี้มีห้องสนทนาที่กลุ่มวัยรุ่นสามารถสร้างขึ้นมาเองและพูดคุยโดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศและการขายบริการมากเป็นพันๆห้องใครๆอยากเสนอขายเสนอซื้ออย่างไรก็สามารถทำได้อย่างเสรีจากข้อมูลภาคสนามที่เราเคยลงภาคสนามสำรวจเอาไว้เนี่ยนักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้ามาสู่ระบบการขายบริการทางเพศโดยตรงที่ไม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตช่วงนั้นจะมีราวๆประมาณ 25,000 รายแต่พอมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามาเราคิดว่าปริมาณของเด็กที่เพิ่มขึ้นน่าจะอยู่ระหว่าง 5-60,000 รายแล้วก็คาดว่าตัวเลขในช่วงปีหน้าอาจจะเพิ่มจนถึง 100,000 กว่ารายมีคนให้เบอร์มาบอกคุณเป็นเอเจนต์ว่ะใช่ค่ะใช่ใช่ไหมฮะแล้วมีเด็กอยู่อีกคนนะฮะก็ประมาณไม่เกินสิบมาเรื่อยๆแบบใหม่ๆก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะก็เป็นเรื่องเรียนด้วยกันบ้างอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นเด็กมหาลัยหมดเลยสิมัธยมไม่มีเหรอก็มีบ้างนิดหน่อยเหรอมัธยมนี่อายุเท่าไหร่ฮะไม่พอไม่เหมือนไม่อันตรายเหมือนสวขอสเปคได้ใช่ไหมสเปคได้รอคันมาให้แล้วให้เอาเข่ามือตัวเองมากเพลทเท่าไหร่อ่ะก็ไม่เกินฮะไม่เกินสี่พันแล้วต่ำสุดนะต่ำสุดสองพันห้าหรอนั่นเป็นเสียงสนทนาระหว่างทีมงานกับเอเย่นมือสมัครเล่นที่จัดหาเพื่อนนักศึกษาให้กับลูกค้าและต่อไปนี้คือการเจรจากับเอเย่นมืออาชีพไม่น่าจะว่าพรุ่งนี้เหมียวกับปอเนี่ยเขาว่างหรือเปล่าฮะอ๋อเหมียวเหรอคะใช่ต้องเช็คดูพรุ่งนี้อีกทีนึงแล้วค่ะเหรอแต่ว่าคือว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีแค่นั้นนะคะมีน้องที่ว่าอยู่นอกเว็บอีกหลายคนหน้าตาดีกว่าในเว็บอยากได้ขาวมวยสวยอึมมาฮะขาวมวยขาวมีค่ะน่ารักมีแต่ว่าอึมหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะส่วนมากจะอยู่ประมาณ33นะคะคนที่เล่า36เขามีประจำเดือนนะคะอายุอยู่ที่20อะค่ะเหรอแล้วจริงๆพี่จะซื้อกี่คนคะเนี่ย2ฮะ2นะคะเมื่อคุยผ่านจอกันถูกใจก็จะมีการแลกเบอร์โทรศัพท์กันซึ่งมีทั้ง2แบบคือเอเย่นจัดหากับพวกที่บินเดี่ยวหาประสบการณ์ตรงในต่างประเทศที่ญี่ปุ่นมีการใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตค่อนข้างมากก็คือพูดคุยกันเป็นเรื่องปกติคุณสามารถเข้ามาเสนอขายบริการในวันนี้หรือจะมีการพูดคุยกันก่อน 3-4 วันแล้วก็มีการนัดหมายออกไปข้างนอกตรงนี้กำลังระบาดมากในต่างประเทศซึ่งแนวโน้มลักษณะที่ว่าเราคาดว่าจะแพร่ระบาดในเมืองไทยคงในช่วงระยะเวลาปีนี้จนถึงปีหน้าจะมีคนที่พยายามเรียนแบบพยายามเข้ามาหากินในช่องทางนี้มากขึ้น
นอกจากโปรแกรมสนทนาที่เป็นแหล่งการค้าของบริการทางเพศแล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้าเนื้อสดหัวใสเปิดเว็บไซต์ขายบริการกันออกนอกหน้ามีรูปของหญิงสาววัย20ต้นๆมีการบรรยายสรรพคุณส่วนสัตว์พร้อมโฆษณาขายบริการบอกสถานที่และเวลาพร้อมแจ้งราคาให้อย่างเสร็จสรรพเราพยายามติดต่อล่อซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี้แต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาทำให้เกิดข้อสันนิษฐานขึ้นมาว่านี่อาจจะเป็นการย้อมแนวโดยใช้รูปของเด็กสาวหน้าตาดีเป็นรูปบังหน้าแต่เมื่อมีการซื้อขายกันจริงก็อาจจะส่งตัวแทนที่เป็นมืออาชีพมาให้โดยมีข้ออ้างสารพัดที่จะทำให้เด็กเหล่านี้ไม่สามารถเดินทางมาได้เว็บโป้พวกนี้มีประมาณแสนกว่าเว็บและทุกวันก็เปลี่ยนการบล็อกเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาที่พอได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ที่สุดเพราะวันนี้เว็บตัวนี้เขาใช้ชื่อนี้เขาใช้ไอจีนี้เข้าเอาบล็อกปุ๊บเข้าไม่ได้เขาไปเปลี่ยนใหม่แล้วเราก็ต้องไปสืบใหม่ทีว่ารู้เออเขาเปลี่ยนใหม่แล้วไปตามบล็อกใหม่ทีนึงนี่ครับมันเป็นปัญหาว่าจะต้องเหมือนจับไล่ยุงนะมันต้องด้วยความยากลำบากถ้าเด็กเหล่านี้คือของจริงและต้องการนำเสนอขายบริการอย่างที่โฆษณาไว้ก็เป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันคิดและสนใจอย่างจริงจังมีผลการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นในกรุงเทพระบุว่ามีเพื่อนและคนใกล้ชิดมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและเริ่มมีแนวโน้มให้การยอมรับกลุ่มวัยรุ่นที่ขายบริการทางเพศมากขึ้นสิ่งนี้กำลังเป็นค่านิยมที่กำลังหยุดไม่ได้ใช่หรือไม่ถ้าเผื่อในโลกนี้มันมีแต่ประเทศไทยอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำอะไรของเราก็ทำได้ห้ามคุณห้ามนั่นทำได้พอไปประเทศโน้นประเทศนี้เราเห็นว่าเออเนี่ยเขาทำได้อะก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยคนละประเทศกันเขาว่ากันแต่พอเออเมื่อตอนนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่มันต่อเชื่อมถึงกันหมดแทบช็อกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้ได้เหรอเมืองเขาเขาบอกปกติการมีอย่างนี้ถือว่าปกติใช่ไหมแล้วไปดูดีว่าในต่างประเทศก็คนเขาไม่ค่อยขายตัวกันเขาไม่ค่อยด้านนี้คือมีเนื้อแต่มีน้อยแต่ที่ของเรานั่นมากกว่าว่าเราฟุ้งเฟ้อกันหรือเปล่าเราต้องการอะไรกันไปเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่อดอยากใช่ไหมต้องการแค่เปลี่ยนหลังคาก็ไปทำทำไมดาราทีวีวิทยุดารานักร้องทั้งหลายแหล่ทำไมไม่แต่งตัวอะไรให้มันเรียบร้อยใครเป็นสกุลไหนเป็นดาวยั่วดาวโป้เนี่ยโอ้โหเลยคนนี้เคยถ่ายรูปโป๊เพราะฉะนั้นห้ามแสดงและทุกวันนี้ทำไมมีอ่ะต้องไปบอกชื่อครับหรือนี่อาจจะเป็นอนาคตของสังคมไทยในวันข้างหน้าเป็นอนาคตที่อยู่ในมือของเยาวชนแบบนี้ใช่หรือไม่ต่อไปในวันข้างหน้าไทยจะเป็นประเทศฟรีเซ็กอันดับต้นๆที่ฝรั่งต่างชาตินิยมมาซื้อหาได้ง่ายเหมือนกับตลาดแผงลอยและไทยจะเป็นชาติที่ไร้วัฒนธรรมของตัวเองดำเนินชีวิตไปตามกระแสโลกเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ลู่ไปตามลมสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ยังคงเป็นปริศนาแต่หากสังคมยังเป็นแบบนี้อยู่อนาคตที่กล่าวอ้างไว้คงอยู่ไม่ไกลเกิดเอื้อ